คู่นะครับแต่ว่าต่อยกันได้เดือดจริงๆนะครับเป็นการเจอของทรงชนะตอบุตรีนะครับเจอกับยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วครับเดี๋ยวไปชมเลยครับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นมวยคู่ที่2นะครับในศึกวันทรงชัยนัดประจำวันที่12ธันวาคม2562นะครับมุมแดงเนี่ยทรงชนะตอบุตรีเจอกับยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วครับไปดูข้อมูลของนักมวยทั้งคู่นะก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยมาแทนนะครับเพราะว่าทางด้านกิ่งซางเล็กต่อหลัก2ครับเดิมทีเนี่ยจะต่อยคู่รองนะครับจะเจอกับช่อฟ้าเนี่ยแต่ว่ากิ่งซางเล็กเนี่ยมีอาการเป็นไข้นะครับไข้ขึ้นก็เอาคู่นี้มาเสียบแทนครับโดยฟอร์มหลังของนักมวยทั้งคู่ครับต้องบอกว่าดีพอๆกันนะครับทรงชนะเนี่ยอยู่ทอแสงเทียนน้อยนะครับชนะเทอร์โบสกสุงหายิมโอ้3ไฟท์หลังนี่ชนะนักมวยสกสุงหายิมหมดเลยนะชนะปะทองคำชนะดาราทองนะครับก็ไปต่อยที่เวทีมวยธนกรสเตเดียมนะฮะส่วนยอดมงคลนี่ก็มีชนะน่านฟ้านะครับแล้วก็ผัดแพ้ผัดชนะกับทหารเอกต่อหลัก2นะช่วงนี้ก็ขอขอบคุณแอด KROB44 ด้วยครับที่เด็ดฟอร์มมวยขั้นเทพโดยเกาะพัทยาราชเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมความมันกันเลยครับก็หลังๆเนี่ยมวยคู่ทั้งคู่เลยนะครับก็มักที่จะต่อยเป็นคู่หลังในการชกที่เวทีมวยธนกรสเตเดียมนะฮะเอาครับหมดยกที่3สถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นทางด้านยอดมงคลนะเป็นต่อค่อนข้างพอตัวทีเดียวครับครับมาดูวงในบ้างครับแม่ดูมุดหัวเข้าไปครับมวยแทนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าใครครับฟิตซ้อมได้ดีกว่ากันนะครับนักมวยเนี่ยบางคนซ้อมรอรายการบางคนมีรายการถึงจะซ้อมนะฮะแต่ว่า2คนนี้เนี่ยดูว่าน่าจะซ้อมรอรายการนะครับดูจากการชกแล้วครับเด้งตีครับยอดมงคลมีเหลี่ยมมากแม่ทรงชนะนี่รูปร่างดีนะฮะดันเข้าไป มีศอกครับมวยค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยเนี่ยต้องแข็งแกร่งนะครับก็ติดตามนักมวยของมุมแดงเนี่ยครับซ้อมอยู่กับจอมจุมพิษครับเอาครับมีศอกอุ้ยศอกคืนเหมือนกันครับยอดมงคลเนี่ยไม่ปล่อยให้ทางด้านทรงชนะเนี่ยออกอาวุธได้ถนัดเลยวงในก็ปั้มแล้วก็เบียดกันไปครับทีบครับโดนหมัดมาแทงเข่าโอ้มีเหลี่ยมด้วยครับดูยอดมงคลเนี่ยความมั่นใจจะมีมากกว่านะเสียบลูกนี้ครับโอ้ต้องบอกว่าเน้นเลยดูท่าทางนักมวยจากมุมแดงเนี่ยนะทรงชนะเนี่ยจักจะเริ่มหายใจทางปากนะครับโอ้โหโดนหมัดอีกอ่ะแต่ยังสู้ครับเป็นนักมวยเนี่ยเขาบอกว่าต้องเจ็บตัวถึงจะได้ตังครับสถานการณ์เนี่ยมันก็อยู่ทางยอดมงคลนะครับข่าวซ้ายครับก้าวแทงสวยลูกนี้ทรงชนะนี่ดูออกอาการป้อแป้ไปนิดนึงครับแต่ว่ายังกัดฟันเดินอยู่นะฮะยังพยายามอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าหมดยกที่4ต้องให้น้ำมันยกใหญ่เลยครับหมด4ยกครับแน่นอนแหละครับเป็นต่อแพงแล้วแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นที่เวทีมวยลุมพินีก็ดีลาดดำเนินก็ดีครับแม่พลิกล็อกกันมโหฬารเลยนะครับมวยใกล้ๆปีใหม่แต่ว่าไม่เกี่ยวหรอกครับจะพลิกล็อกยังไงเนี่ยไม่เลือกวันอยู่แล้วครับมวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่ะยกสุดท้ายครับทรงชนะจะมีทรงชนะไหมครับวันนี้โอ้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยต่อยแบบทรงแพ้อยู่นะครับโดนแข้งโดนเข่าครับหมัดก็วืดไปอีกครับหยุดไว้แม่เดิน39หรือเปล่าครับเกิดต่อยลงไปต้องพึ่ง VO Conference เลยนะฮะต้องพึ่ง VO VAR พยายามที่จะถีบแต่ว่าโดนเข่าลูกนี้ครับก้าวแทงซ้ายเนี่ยสวยมากๆนะครับของทางนั้นยอดมงคลทีนี้นี่ก็น่าจะหาตัวชนะไม่ยากนะครับทีดีครับเข้าไม่ติดเลย
หมดยกสุดท้ายครับโอ้ดูครับคือเห็นเลยฮะว่าหมดจริงๆครับทรงชนะทอแสงเทนน้อยเนี่ยโดนนวดหนักๆนะครับเอาครับก็ชูมือไปทางมุมน้ำเงินนะครับยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทรงชนะทอแสงเทียนน้อยไปเอาละครับยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วครับวันนี้ก็ไม่ทำให้ลูกพี่อัชวินผิดหวังเลยนะครับโอ้ชนะอย่างงดงามเลยครับแม่วันนี้ช่วงขึ้นไปแรกๆนี่เป็นไงบ้างเป็นต่องขึ้นไปก็อาจจะขึ้นไปอาจจะเป็นรองอะไรนะครับแต่ขึ้นไปยกมาเนี่ยเริ่มใช้แบวเนาะครับไปได้อะไรครับตอนที่ต่อยหรือว่าเตะหรือว่าเข่าคู่ชกหงายหลังลงไปนกล้มลงไปได้หมัดครับแล้วต่อยครับต่อยก่อนครับแล้วก็เตะตามใช่ครับคู่ชกลงไปเลยนะตอนนั้นมีนับไหมไม่ครับไม่ได้นับนะลุกขึ้นมาเร็วเนาะครับแล้วจากนั้นก็โชว์เลยนะครับแม่ยอดมงคลชนะงามๆเงี้ยไว้ก่อนเป็นไงบ้างไว้ก่อนเนาะพลิกแพ้ทหารเอกต่อละสองครับครับยกไหนยก5ยก4ครับยก4พลิกแพ้นะอยากแก้มือไหมได้ครับแก้มือครับอยากแก้มือใช่ไหมครับทหารเอกนะครับแล้วครับอายุเท่าไหร่ละ16ปีครับโอ้16ปีท่านผู้ชมครับหน่วยก้านสาขาดีมากเลยฮะนี่ฮะอนาคตรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชบาลแน่นอนครับเอาล่ะครับเอ้ายอดมงคลขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณลุงเคนแล้วเทรนเนอร์พวกพี่กองเชียร์ครับที่ทำให้ไปนะครับอายุเท่าไหร่นะ16ปีครับจังหวัดไหนนะชุมพรครับอยู่ชุมพรฝากพี่น้องชาวชุมพรหน่อยพูดใต้ได้ไหมได้ครับได้นะฝากพี่น้องชาวชุมพรนิดนึงครับฝากพี่น้องชาวชุมพรครับช่วยเชียร์ติดตามผมนะครับเพราะจะทำให้พิจวังครับเอาล่ะครับลูกหลานชาวใต้ครับชาวชุมพรพี่วันนี้ตามเกมไหมครับพี่ก็ครับก็ทีแรกก็ไปเรื่อยๆครับเพราะต่างคนต่างเสริมครับครับครับไปมั่นใจว่าน้องต้องชนะหรือยกไหนก็มั่นใจว่าพอเราเร่งเพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นมวยกว่าคิดว่าเวลาเราเร่งเราต้องผ่านเร่งนี่ก็คือช่วงคือยกสามครับยกสามนี่เริ่มมั่นใจแล้วครับผมครับผมไม่ตกใจไม่ไหนนะไม่ครับเอาละครับอนาคตมองยังไงฮะก็ถ้าเขาไม่หลงเวหลงอะไรก็คิดว่าเขาต้องเป็นมวยระดับแนวหน้าได้ครับอ๋อคือถ้าเกิดไม่หลงเวก่อนครับผมครับตกลงจะหลงไหมครับเนี่ยไม่ครับไม่หลงเลยนะครับตั้งใจซ้อมตั้งใจชกมวยนะครับอนาคตเงินแสนไหมก็คาดหวังครับเงินแสนคาดว่านะเงินแสนนะครับเอาละครับอาจารย์ชวินฝากใครมวยก็ฝากแฟนมวยทุกท่านก็ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ค่ายปอเพชรแก้วครับจะทำให้ดีแล้วก็จะทำให้แข็งแรงครับครับผมเอาละครับไม่ต้องห่วงครับปอเพชรไข่แก้วครับขึ้นชกทีไรเนี่ยมาสู้ทุกคนเลยนะครับยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับ